ถึงบ้านครับทุกท่านสวัสดีคุณครับผมก็เดี๋ยวชมคลิปตอนตัดกันนะครับโดนต่อยมือเป็น10นะครับ10กว่าขา1ทีแล้วก็หน้า1ทีนะครับมันอยู่ในซุ้มที่มันคึมๆด้วยนะครับผมคือมืดอ่ะพึ่งดินนะครับผมก็เลยโดนบ้างนะครับให้มงสำคัญนะครับผมเราก็ไม่ไปเปิดหน้านะครับผมเพราะว่าอันตรายนะครับอันนี้ยังมีอีกนะครับผมเนี่ยอยู่ในถุงอยู่นะครับไอ้ที่ไหลออกก็ออกนะครับในก้อนนั้นคือน้ำพึ่งโพงป่านะครับเลยนะครับพึ่งโพงดินนะครับแล้วก็อันนี้ที่ผมแต่งนะครับอันไหนที่มันไม่สวยก็แต่งออกนะครับในนั้นก็ยังมีน้ำอยู่นะครับผมไม่มีรังเลยนะครับตัวรังมี2ชิ้นผมก็ไม่ได้เอามานะครับอันนี้เดี๋ยวกองสะอาดนะครับผมถ้าไหนที่สวยก็ใส่เป็นแว่นเป็นแผ่นนะครับส่วนอันนี้นะครับ1กิโลเนี่ยครับโล2ขีดนะครับ600รวมส่งนะครับผมคุณค่าของมันก็คือเหมือนกับพึ่งหลวงนะครับหรือว่าพึ่งมิ้มนั่นแหละนะครับพึ่งโพงดินพึ่งโพงป่าเนี่ยมันหากินเหมือนกันนะครับผมแต่มันอยู่ที่แปลกกับเขาหน่อยนึงคือในที่อับชื้นหน่อยนึงคือในโพงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พอได้หอมอยู่นะครับน้ำมันนะครับผมแล้วก็หวานมีเหนียวมีเหลวนะครับตามฤดูของมันนะครับเดี๋ยวชมคลิปเต็มได้นะครับผมวันนี้นี่ครับโล2ขีดโล1600รวมส่งนะครับน้ำผึ้งก็เหมือนกันนะครับมีหลายท่านเลยถามผมพานน้ำผึ้งขายยังไงอ่ะผมขายราคาเดียวหมดนะครับไม่ว่าหน้าไหนเป็นหน้าไหนนะครับขอให้เป็นน้ำผึ้งแท้มันมีประโยชน์หมดนะครับผมเพราะฉะนั้นน้ำผึ้งผมขายอยู่ราคาเดียวหมดนะครับขวด600รวมส่งนะครับขวดเท่าขวดแม่โขงนะ750มิลลิลิตรหรือว่า750ซีซีนั่นแหละครับผมใหญ่กับขวดหงทองนะครับมิ้มก็เป็นชุดนะครับอย่างที่ผมออกคลิปบ่อยๆนะครับชุดละ600รวมส่งนะครับเป็นก้อนนะฮะส่วนที่เป็นขวดน้อยครั้งนะครับที่จะได้ขวดแล้วก็ถึงจะขายนะครับเพราะว่าถ้ามันก้อนปิดตาผมก็จะส่งเป็นไม้นะครับผมเนี่ยอันนี้โลนึงเนี่ยนะครับสีของน้ำผึ้งในตอนนี้เลยนะครับสีของมันเลยนะครับผมเหลืองอล่ามเลยนะฮะต้องใช้ไฟฉายช่วยนะครับโลนึงนะครับผมก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพจพานมังกรกำแพงเพชรนะครับแล้วก็ในช่องทาง YouTube นะครับในช่องทาง YouTube ผมก็มีชื่อผู้สอน Channel เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่คอยติดตามชมคลิปผมตลอดนะก็ขอบพระคุณนักๆนะครับผมคลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวจะจัดแจงว่าอันนู้นอาจจะได้อีกโลนึงไหมนะครับถ้าไม่ได้ผมก็กองใส่ขวดนะครับไว้ชงกาแฟมะนาวของผมไปนะครับผมสวัสดีครับ